สวัสดีครับที่นี่ร้านดีเจริญยนต์นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์มือ2ถ้าได้หาอยู่ลองมาดูได้นะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย2บางแคกรุงเทพสามารถดูรายละเอียดราคาตารางผ่อนได้ที่หน้าเว็บนะครับอย่างเหมือนเคยวันนี้ผมมีรถมาอัปเดตนะครับราคาขออนุญาตไม่แจ้งในคลิปนะครับเพราะว่าอยากให้ไปเยี่ยมชมหน้าเว็บกันนะครับหน้าเว็บผมจะลงราคารายละเอียดตารางผ่อนดาวเท่าไหร่อะไรยังไงไว้ชัดเจนเลยนะครับอยากให้ไปเยี่ยมชมกันwww.dbigbike.com นะครับหากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google นะครับค้นหาคำว่า Big Bike เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ท่านจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับหาไม่ยากเราไปเยี่ยมชมได้ครับวันนี้มีรถใหม่มาอัปเดตนะครับคือเจ้าคันนี้ครับ Hyper Strada 821นะครับรถค่ายแดงของดูคาติตัวรถเนี่ยจะได้ยินตระกูล Hyper มานานละไฮเปอร์เนี่ยจะมีสมัยตั้งแต่มีมานานแล้วนะครับถ้าเกิดคนได้ยินต้องมีตั้งแต่พันร้อยที่มันเป็นท่อออกตูดคัดแห้งนะครับแล้วก็ณตัวโฉมเนี่ยศูนย์ไทยบ้านเราเนี่ยจะมีตัวไฮเปอร์796มาก่อนนะครับณตอนก่อนปี2014ตัวนั้นจะมีแต่รถนำเข้าเท่านั้นจนกระทั่งมาโฉมเนี่ยเป็นไฮเปอร์โมตาร์ด821นะครับแล้วก็มีผลิตอีกตัวหนึ่งที่ทำลายออกมาทับกันคือตัว Hyper Strada 821นะครับก็คือเจ้าคันนี้ Hyper Strada เนี่ยเอาว่าเครื่องยนต์จะคุ้นทุกท่านจะคุ้นคำว่ารหัสเครื่องยนต์821กันดีนะครับที่อยู่ใน Monster เอาว่ารหัสเครื่องยนต์เนี่ยใช้ในรุ่นแรกก็คือเจ้าตัว Hyper ตัวนี้เลยนะทั้ง Hyper Strada Hyper Motard เนี่ยรหัส821ที่เป็นเครื่อง2สูบ L Twin นะครับเป็นเครื่องแคมคู่นะครับหรือเครื่องทวินแคมนะจะไม่เหมือนกับตัวเก่าที่สมัย796ที่เป็นเครื่องแคมเดียวนะครับตัวนี้จะได้เครื่องแคมคู่เลยเอาว่าออปชันคันเร่งเป็นคันเร่งไฟฟ้าเป็นตัวมี traction control มีอะไรหมดนะครับเจ้าที่เจ้าตัว Hyper ตัวนี้เบื้องต้นตัวเนี้ยมันจะเริ่มใช้ออกมาช่วงปี2014นะครับ2014ตัวเนี้ยก็คือจะเป็นตัวประกอบไทยละณตอนนั้นนะครับอย่างที่บอกมันจะมี2ลายถามว่าต่างกันยังไงเดี๋ยวผมมาไล่ให้ฟังนะครับว่ามันมีรายละเอียดต่างอะไรกันยังไงบ้างแต่ถามว่าเบื้องต้นคล้ายๆกันเอาเข้าใจง่ายๆนะครับ Hyper Motard มันก็คือเจ้าตัว Strada เนี่ยถอดของออกหรืออีกอันนึงก็คือ Hyper Strada ก็คือ Hyper Motard ใส่ของใส่ออปชั่นเต็มเข้าไปถามว่ามองโดยรวมผมมองว่ามันเหมือนจะเป็นคนละสไตล์กันนะทั้งท่านั่งท่าขี่ทั้งที่เครื่องยนต์มันเป็นเครื่องยนต์เดียวกันนะครับเดี๋ยวผมมาไล่ฟังว่าต่างกันยังไงบ้างหลักๆนะครับ Hyper Strada จะมีกระเป๋าข้างเห็นไหมครับเนี่ยคือกระเป๋าข้างมาจากศูนย์เลยนะกระเป๋าผ้ากันน้ำซึ่งโมตาร์จะไม่มี Strada จะมีแหลกหลังแล้วก็ Strada จะมีชิวหน้านะครับเอาว่าเหมาะกับการเดินทางแล้วก็จุดหนึ่งที่ Strada มีก็คือบังโคลนหน้านะครับถ้าเป็นโมตาร์จะลองไปหาดูมันจะเป็นอันเล็กๆมีแต่จะเป็นอันเล็กๆเหมือนไม่มีครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยของ Strada เลยก็คือขาตั้งคู่ซึ่งโมตาร์จะไม่มีนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นโมตาร์เอาว่าอย่างที่ผมได้แจ้งไปโมตาร์ก็คือ Strada ไล่เบาเอาของออกกับอีกจุดนึงที่ต่างกันจากที่รู้สึกการเปลี่ยนแปลงของการขับขี่เลยนะครับคือเรื่องของโชค Strada จะมาพร้อมกับโชคที่เป็นโชคซับแทงค์มีตัวซับแทงค์นะครับมันจะเป็นเนี่ยโชคไฮดรอลิกปกติใช่ไหมครับมีตัวคอยสปริงแล้วเป็นตัวน้ำมันอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีตัวเรื่องของไอตัวแก๊สนะครับอยู่ข้างหลังสามารถปรับแข็งอ่อนตรงนี้ได้ซึ่งถ้าเป็นโมตาร์เนี่ยแต่ว่าโมตาร์เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบโชคโดดนะครับสูงสูงหน่อยจะไม่มีซับแทงค์ไม่มีอะไรคือเอาว่าเน้นเป็นสไตล์โมตาร์นะครับถ้าคนที่เคยได้คอมนะครับจะรู้ว่าเจ้าโมตาร์เนี่ยสูงมากๆมากถึงมากที่สุดเลยแหละเอาว่าขนาดตัวสเปคไทยเขาทำปาดบอกออกมาอย่างนี้แล้วนะอย่างผมเนี่ยส่วนสูงผม168นะถามว่าขี่ได้ไหมอย่างที่เคยได้แจ้งไปผมขี่ได้ครับแต่เพียงแต่เอาว่าจะเหนื่อยตอนที่ว่ารถติดหรือว่าติดไฟแดงนะครับเพราะว่าอย่างกรณีติดไฟแดงเนี่ยเราต้องใช้เรื่องการสไลด์ก้นช่วยเพราะขาไม่ถึงแต่พอเป็นเจ้าตัว Strada ที่เป็นตัวกึ่งทูลิ่งตัวเนี้ยเป็นโชคซับแทงค์เรื่องความโชคนุ่มขึ้นมาพอสมควรนะแล้วก็อีกจุดนึงก็คือเรื่องของโชคเนี่ยมันจะเตี้ยลงมามากๆขา2ข้างเอาว่าถึงพื้นสบายเลยครับทำให้ขับง่ายเลยสำหรับคนที่ส่วนสูงไม่มากจะชอบนะถ้าขับ Stradaแต่โมตาร์เนี่ยถามว่าฟิลลิ่งการขับขี่ถามว่าต่างกันไหมผมแค่โชว์จริงๆกันรถมันทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลยนะเพียงแต่สตาร์ด้าคือการถอดเป็นตัวที่
ไอ้ตัวโมตาร์ดนี่คือตัวถอดของเอาสตาร่ามาถอดของไล่เบาเนี่ยแต่โชคหลังของโมตาร์ดเนี่ยมันจะได้เรื่องของอารมณ์ที่มันสูงถ้านั่งขี่เนี่ยมันจะอารมณ์แบบสไตล์โมตาร์ดนะครับก็คือแบบโน้มๆไปข้างหน้าหน่อยถ้านั่งตรงแต่จะโน้มๆไปข้างหน้าหน่อยแต่ถ้าตัวสตาร์ด้ามันจะอารมณ์แบบรถเนกเก็ตนะครับแต่ได้ฟิลล้อหน้ายางอะไรที่เป็นตัวของโมตาร์ดนะครับแต่ยางรู้สึกอีกจุดนึงที่ต่างนะครับยางติดรถที่ออกมาจากป้ายแดงอ่ะโมตาร์ดกับสตาร์ด้าก็จะไม่เหมือนกันคร่าวๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับอีกจุดนึงนะถ้าสตาร์ด้าจะได้โลโก้นูนครับเห็นไหมตัวนี้จะเป็นโลโก้นูนนะครับเป็นดูนูนติดสะดุดติดมือเลยแต่ถ้าเป็นเจ้าตัวโมตาร์ดเนี่ยโมตาร์ดจะเป็นสติ๊กเกอร์ธรรมดานะครับแล้วตัวนี้มีการแรปนะครับที่เห็นรอยต่อรอยขอบตัวนี้มันคือเขาแรปมานะครับแรปใส่กันรอยทั้งคันนะครับเนี่ยมันจะมีรอยต่อหน่อยแต่ข้อดีมันเหมือนฟิล์มกันรอยมือถือครับกันชุดสีแล้วเราไม่ต้องมานั่งขัดสีทุกปีหรือว่าไม่นั่งเคลือบแก้วหรืออะไรนะครับเป็นการแรปไปเลยที่เดี๋ยวนี้ในรถยนต์ฮิตกันนะครับในมอเตอร์ไซค์ก็มีอยู่บ้างตัวนี้งานแรปออกมาโอเคเลยนะมองไกลๆนี่ดูไม่ออกเลยนอกจากต้องไปจ้องหารอยต่อครับเบื้องต้นตระกูลไฮเปอร์เนี่ยเป็นรถที่ขับสนุกนะผมว่าส่วนตัวเนี่ยการใช้งานขับขี่ถามว่าโจทย์เป็นยังไงผมว่ามันอารมณ์แบบอเนกประสงค์เลยแหละก็คือถามว่าอยู่ในเมืองด้วยขนาดรถที่มันไม่ใหญ่มากนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าเป็นตัวสตาร์ด้าเนี่ยพร้อมก็ใส่มีกระเป๋ามีขามีชิลพร้อมกับเดินทางอีกเอาว่าคุณจะทำอะไรก็ได้จะไปไหนก็ได้เลยครับในรถไฮเปอร์สตาร์ด้านะครับและเครื่องยนต์ตอบสนอง 800cc เอาว่าสไตล์ดูคติครับเครื่องยนต์มันขับสนุกอยู่แล้วล่ะเบื้องต้นนะครับเรื่องของหน้าปัดเรือนไม้จะใช้คล้ายๆกับตัว796ตัวเก่านะครับคือเรือนไม้เนี่ยถ้าเกิดคนเล่นดูคติจะรู้จะเห็นคุณตาอยู่ในตัว79ไฮเปอร์796นะครับกับเจ้าตัวดูคติสตรีทไฟเตอร์ที่จะเห็นกันบ่อยๆนะครับสตาร์ทมีระบบ ABS นะครับมีดูคติแทชเช่นคอนโทรลสามารถปรับโหมดได้นะครับเหมือนรถถามว่าอารมณ์คล้ายๆมอนสเตอร์821อ่ะเครื่องเดียวกันเลยมีแต่หน้าปัดเรือนไม้มันใช้คนละตัวกันนะครับเหมือนกันปรับโหมดสามารถปรับได้ตรงนี้สามารถปรับโหมดได้หมดนะครับทั้งไอตัวโมตาร์ดและสตาร์ด้านะครับอันนี้ผมปรับเป็นโหมดสปอร์ตไว้นะครับโดยรวมรถมันคันบอกว่าไซส์มันกำลังดีนะสำหรับคนที่ส่วนสูงไม่มากเนี่ยเอาว่าขี่สตาร์ด้าเนี่ยตอบโจทย์เลยถ้าถามว่าโมตาร์ดขี่ได้ไหมก็ขี่ได้นะครับแต่เพียงแต่อาจจะขย่งนิดนึงต้องใช้รองเท้าเสริมขึ้นไปหน่อยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวนี้ตัวเดียวกับ821ซึ่งแปลว่ามีหม้อน้ำนะครับจะไม่เหมือนตัว796ที่เป็นแอร์คูลครับเบื้องต้นประมาณคร่าวๆเนี่ยหาอยู่ลองมาดูได้นะครับรถเราเอาว่าช่วงเนี้ยคนหากันเยอะนะด้วยความที่ว่าเนี่ยตระกูลไฮเปอร์เนี่ยถ้าเกิดคนหากันอยู่แล้วลองหาข้อมูลเบื้องต้นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกคนจะชอบเจอปัญหาที่เขาจะโพสต์ปัญหาตัวนี้คือเรื่องของไดสตาร์ทนะครับที่ว่าเอ้ยทำไมร้อนอยู่ๆสตาร์ทไม่ติดไดสตาร์ทเนี่ยถือว่ารถมันมีปัญหาตัวเรื่องว่ากันตามจริงมันก็มีปัญหาจริงแหละตัวไดสตาร์ทเนี่ยแต่ณตอนนี้ทางดูคติไทยแลนด์เรียกไปเคลมให้ฟรีนะครับเอาว่าท่านใดมีปัญหาตัวนี้อยู่เข้าไปติดต่อที่ไทยแลนด์ได้เลยนะครับดูคติไทยแลนด์แม้กระทั่งรถคุณวารันตีขาดแล้วนะณตอนนี้เขายังรับผิดชอบให้คุณอยู่เลยนะให้ตัวไดสตาร์ทตัวเนี้ยซึ่งผมมองว่าถ้าต้องขอชมเชยแล้วแหละโดยปกติธรรมชาติครับเราซื้อมอไซค์มาวารันตี2ปีหมดเกิดอะไรขึ้นก็โตใครโตมันนะครับตัวนี้ทำการรีคอร์ตัวไดสตาร์ทไปเรียบร้อยแล้วนะครับสตาร์ทไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวจะสตาร์ทยากหรืออะไรตัวนี้มีการปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนในเรื่องการแฮนด์มีการย้ายกระจกเอาไฟเลี้ยวไปอยู่บนกระจกแทนนะครับเห็นไหมโดยปกติกระจกเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งนี้ไอ้ตัวไม่ใช่กระจกตัวไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ปอกแฮนด์นะครับแต่ตัวเนี้ยมีการใส่กระจกแต่งย้ายกระจกขึ้นไปข้างบนแทนไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ตรงกาดก็มี LED นะเอาว่ามี2จุดเลยแค่ส่วนหน้าอย่างเดียวก็เบื้องต้นคร่าวๆนะครับประมาณนี้อีกจุดนึงนะครับลืมพูดไปตัวโมตาร์ดกับสตาร์ด้า
ีกจุดหนึ่งเลยที่ต่างคือเรื่องของเฟรมนะครับถ้าเป็นโมตาร์ดจะเป็นเฟรมแดงหรือโครงแดงนะครับแต่ถ้าเป็นสตาร์ด้าเนี่ยก็คือจะเป็นโครงบอลดูง่ายๆนะครับแยกสีกันง่ายๆบางคนบอกว่าเอาโมตาร์ดมาซื้อมาใส่ของเป็นสตาร์ด้าได้ไหมผมแนะนำว่าซื้อโมตาร์ดซื้อสตาร์ด้าเลยเดี๋ยวครับเพราะว่าของที่ใส่กันถ้าเราเบิกใหม่เนี่ยราคาต่างกันนะครับเบื้องต้นคร่าวๆประมาณนี้นะครับยังไงหาอยู่ลองมาดูได้นะครับเครื่องยนต์อารมณ์ฟิลลิ่งเครื่องยนต์การตอบสนองคล้ายๆมอนสเตอร์821นะครับผมทำให้ดูนะครับที่ว่าเขาบอกว่าร้อนแล้วสตาร์ทไม่ติดหรือเปล่าดีคอไดสตาร์เตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาละว่าหาอยู่ลองมาดูได้นะครับช่วงนี้ว่าคนค่อนข้างหาเยอะเลยแหละช่วงก่อนเนี่ยมันจะเหมือนซบเซาเงียบๆหายไปนะครับช่วงปีที่ผ่านมาเพราะด้วยว่าปัญหาที่บอกว่าคนเขาพูดเรื่องปัญหาเรื่องไดสตาร์นะครับแต่นะตอนนี้คันนี้ดีคอไดสตาร์ให้เรียบร้อยละมาคุณไม่ต้องไปจัดการทำเรื่องอะไรละว่าเราทำเคมให้เรียบร้อยละคุณสบายใจนะจุดนี้ได้ผมฝากร้านนิดนึงนะครับก่อนจะจบคลิปร้านเราตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับเบื้องต้นเราเติมรถทุกวันนะหาอยู่ลองมาดูได้เรามีทุกค่ายกับทุกยี่ห้อนะครับเติมรถทุกวันสามารถดูรายละเอียดราคาตารางผ่อนได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google นะครับค้นหาคำว่า Big Bike เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้น่าจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับหาไม่ยากอยากให้ไปเยี่ยมชมกันเอาว่าวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันหน้าเรามีเรื่องราวดีๆเราผมมาเล่าอีกทีนะครับยังไงฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe ด้วยนะครับเบื้องต้นเจ้า YouTube Channel วันนี้ครับงั้นวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ